ที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะครับเป็นเคสของไลก้าคิวทั้งคู่เลยลุงหนอให้ดูด้านหน้าก่อนเป็นไงแยกไม่ออกเลยใช่ไหมเหมือนกันเดะลุงบอกเลยตัวนี้ Q1 ตัวนี้ Q2 Q2 จะมีบอกเลย Q2 นะครับที่ทำคลิปนี้เพราะว่าบอดี้ของไลก้าคิวเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยครับไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหลังนะฮะเพื่อนๆก็ได้ไม่สับสนกันนะครับแต่เคสในมือลุงหนอตอนนี้ยี่ห้อลิมต้องใส่เฉพาะเจาะจงลงไปเพราะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นคลิปที่ลุงหนอย้ำนะ Q1 เนี่ยแบตเตอรี่เขาอยู่ด้านนี้ Q2 มันย้ายเห็นไหมมันมาด้านนี้แทนเพราะฉะนั้นมันใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับใส่ให้ตรงรุ่นนะอันนี้ทำคลิปนี้เพราะว่าลูกค้าแนะนำมาหลายท่านว่าให้ทำนิดนึงเพราะไม่งั้นมันจะสับสนกันนะครับตัวริมนะหน้าตาเหมือนกันเลยครับแต่ว่าใช้ต้องให้ตรงรุ่นส่วนอีกตัวหนึ่งอาร์ติซานอาร์ติสเจแปมอาร์ติซานนี่ลุงบอกเลย Q1 Q2 ใส่ด้วยกันได้หมดเลยเพราะบอดี้เท่ากันหมดครับอาร์ติซานเขาปิดหมดไม่ต้องมีการเปิดแบตเพราะฉะนั้นใช้ด้วยกัน Q1 Q2 ใช้ด้วยกันได้หมดเลยนะครับเอาละเพื่อนๆรับกล้องไลก้า Q1 Q2 มาแวะมานะครับร้านลุงหนอมีให้เลือกเยอะแยะนะครับไว้เจอกันครับ